ลับมาติดตามรายการในช่วงสุดท้ายกันนะครับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีอีเวนต์สำคัญของโลกก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงที่ยังเป็นคุณโจไบเดนอยู่เนี่ยคะแนนถูกทิ้งห่างไปนะครับแล้วตอนนี้คะแนนเริ่มตีตื้นขึ้นมาหลังจากมีชื่อของคุณกามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนของฝั่งเดโมแครตนะครับคาดว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังคาดเดายากว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่เราจะลองไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูกับดร.ก้องเกียรติโอภาสวงศ์การครับประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีดร.ครับสวัสดีค่ะครับคุณแทนคุณบอยสวัสดีครับค่ะดร.คะมาวันนี้เนี่ยนะคะเหลือระยะเวลาอีกสักประมาณ3เดือนนะคะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เรามีมุมมองต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงบ้างคะตอนนี้เหมือนกับว่าอยากคนมีทางเลือก2ทางคือคนเก่ากับคนใหม่นะคนหน้าใหม่นี่ก็คุณแฮร์ริสเนี่ยก็ไม่มีประสบการณ์ลึกซึ้งทางด้านการเมืองเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาประวัติการทำงานก็เป็นอัยการถูกไหมครับแล้วก็เข้ามาสู่การเมืองนะครับแต่คุณทรัมป์เนี่ยจริงๆเป็นนักธุรกิจแล้วก็เคยเป็นอดีตประธานาธิบดีนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านการต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเดาคาดเดายากนะฝรั่งก็เรียก unpredictable แล้วบางทีในการต่อรองเนี่ยคนที่มีคาแรคเตอร์แบบ unpredictable หรือเข้าใจยากเนี่ยหรือเปลี่ยนแบบไม่คาดคิดเนี่ยมันทำให้การเจรจาเนี่ยคู่เจรจานี่ต้องคิดหลายรอบเหมือนกันหลายตลบครับก็ผมว่าก็น่าสนใจนะคือเลือดเก่าเลือดใหม่นะครับก็คงไม่ต่างกับการเลือกตั้งในหลายประเทศในโลกนะที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะนั้นนะพวกเลือดเก่าสู้กับเลือดใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางแฮร์ริสก็ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนพรรคค่อนข้างเยอะแล้วก็คะแนนก็พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากที่ไม่มีการวางตัวก่อนหน้านี้นะฮะแล้วคุณไบเดนแกก็พลาดแกเองครับนะครับแต่คิดว่ายังไงเนี่ยไม่ว่าใครขึ้นมานะครับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับทางรัสเซียก็ดีจีนก็ดีทั้งด้านสงครามทั้งด้านการค้าเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นน่าจะเป็นอเจนดาหลักของประธานาธิบดีคนใหม่นะครับครับแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาก็มีคนเคยพิจิกเหมือนกันนะว่าคนที่จะสามารถบ่ายเบนเสียงโหวตได้เนี่ยอันนี้จากการทำรีเสิร์ชเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายเพื่อนบ้านนะคือประเทศเม็กซิโกนะว่าจะมีการปล่อยคนเข้าประเทศอเมริกามากน้อยแค่ไหนเพราะอันนี้ก็หมายว่าทรัมป์เองต้องการตั้งกำแพงนะในขณะที่ไบเดนเปิดกำแพงครับแล้วก็ถ้าคนเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับไปแย่งงานชาวบ้านเขาแล้วก็ต้องเอาเงินภาษีของประเทศเนี่ยมาเลี้ยงส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นผลลบนะถ้าเปิดกำแพงนะครับสำหรับคนที่ชอบปิดกำแพงเข้าใจใช่ไหมครับครับอันนั้นก็เป็นมันก็จะมีปัจจัยนอกประเทศซึ่งมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแน่นอนเรื่องการค้ากับจีนผมว่าทั้งสองผู้นำคงคล้ายๆกันก็คงต้องการปิดกั้นเพราะว่าต้องการนำพาประเทศอเมริกาให้ยังไงก็เป็นที่หนึ่งในโลกทางด้านเศรษฐกิจการเมืองนะครับจีนเองก็จับมือรัสเซียเพื่อจะต่อต้านสิ่งเหล่านี้อันนี้เราก็ทราบอยู่เรื่องภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนผมว่ายังไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสามารถทำได้ที่ต้นทุนต่ำมากแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองก็ถูกกระทบอย่างที่เราทราบกันอยู่ใช่ครับอันนี้ก็ชัดเจนเพราะนั้นทั้งยุโรปทั้งอเมริกาคงปิดกั้นเพื่อให้มีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในการแข่งขันแน่นอนก็เงินเฟ้อคงตามมาด้วยเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าสินค้าจีนนี่มีส่วนทำให้เงินเฟ้อเนี่ยต่ำนะทั่วโลกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากกำแพงภาษีที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อยังไม่ค่อยชะลอตัวเท่าไหร่ยกเว้นล่าสุดที่เป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะว่าภาคการผลิตค่อยๆชะลอตัวลงนะครับก็มองว่าน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนในสหรัฐอเมริกาเป็นต้นถ้าก็เชิญครับดร.
ถ้ามองในแง่ของการลงทุนล่ะครับเปรียบเทียบแล้วเดโมแครตกับรีพับลิกันตลาดจะตอบรับแตกต่างกันไหมครับจากแนวนโยบายที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้จริงๆนักธุรกิจจะ prefer จะชอบรีพับลิกันมากกว่าแล้วเพราะทางเดโมแครตเองก็พูดถึงการขึ้นภาษีถูกไหมครับขึ้นภาษีเงินได้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นโยบายประชานิยมก็อาจจะมากกว่าในขณะที่ทรัมป์เองส่งเสริมธุรกิจภาคธุรกิจนะอาจจะมีการลดภาษีนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็เพิ่มกำแพงภาษีนำเข้าทำให้ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาคบริการในอเมริกาเนี่ยสามารถแข่งขันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะของสองผู้นำนะที่เสนอออกมานะครับครับแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจล่ะครับตอนนี้เหมือนกำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนว่าโลกกำลังจะเริ่มชะลอตัวในแง่ของเศรษฐกิจแล้วถ้าการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือว่าการใช้นโยบายเดิมแบบเดโมแครตนี่มันจะทำให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกไหมครับจริงๆแล้วถ้าถามส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจมากกว่านะเพราะว่าเจนจัดในด้านนี้ในขณะที่เดโมแครตเนี่ยเรียกว่าใช้นโยบายเอื้อเผื่อแผ่นะครับก็คือกระจายรายได้ให้กับคนที่มีรายได้น้อยเก็บภาษีคนที่มีรายได้สูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวถ้าจะฟื้นแบบรากหญ้าเลยเนี่ยมันก็คงต้องใช้นโยบายของเดโมแครตนะคือหว่านพืชไปรอบๆในทุ่งหญ้าเพื่อหวังผลนะครับแต่ถ้าจะส่งเสริมธุรกิจภาคการผลิตขนาดใหญ่นายทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องเอียงไปอีกด้านนึงนะครับอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเพราะนั้นผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยการแข่งขันในการเลือกตั้งเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ต่างกันเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเลือกนโยบายเป็นหลักนะผมว่าแทบจะไม่ได้เลือกตัวคนเพราะว่าคุณจะเห็นว่าก่อนที่แฮร์ริสจะถูกเสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยคะแนนของเขาอยู่ที่10กว่าพอยต์เองนะตัวที่ไบเดนสูงอยู่นะเพราะตอนนั้นเนี่ยไบเดนเป็นคู่แข่งของทรัมป์แต่พอไบเดนหลุดไปปุ๊บเนี่ยนี่แซงขึ้นมาใช่ไหมรวบคะแนนไบเดนมาทั้งหมดแล้วก็ยังสามารถชนะทรัมป์ได้อีกนิดหนึ่งในการโพลการดูโพลล่าสุดด้วยซ้ำไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเรียกว่าสูสีกันมากนะครับเดายากเดี๋ยวเราจะเห็นดีเบตเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนคุยกับดร.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้คำแนะนำเรื่องของการลงทุนกันด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.ก้องเกียรติก่อนนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอเมริกานะครับเดี๋ยวเลือกตั้งกันปลายปีนี้ลุ้นกันนะครับ